มุมมุมเอาเองไหมเอาเองไหมครับเฮ้ยแบ่งตัวคุณโอเคมาเลยลองดูกันนะครับดังดีไหมโอเคไหมใครเข้ามารับชมแล้วก็พอหัวใจหน่อยอยู่หลังกล้องมานานตรงนี้ขอกล้องหน่อยพี่ว่ามีคนบอกว่าขออยากจะเห็นหน้าตากล้องอยากเห็นหน้าตากล้องนี่นะครับหน้าตากล้องเดี๋ยวรอคุณดูแป๊บนึงนะครับพี่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีค่ะ30คนดูทุกคนเดี๋ยวรอกันหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างคะกระตุกหรือเปล่าหรือว่ายังไงบ้างกดฝากกดหัวใจด้วยนะคะถ้าว่าสัญญาณดีถ้าสัญญาณดีนะครับวันนี้เราจะมาเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวหน่อยแล้วกันวันนี้ที่ไหนเนี่ยโอเคเอาชื่อเดียร์ผ้าสีครับเด็กนั่งตาก็เป็นหัวคุณของเราวันนี้แต่หัวข้อวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่ารอกันเต็มเดี๋ยวเรามาพูดกันเรื่องข้าวกันว่าวันนี้เรามาโชว์ทรงชูบ็อกยังคงเป็นทรงยอดฮิตชูบ็อกนี้ปีนี้มาแรงมากใช่ไหมมาแรงมากมาตั้งแต่ก่อนโควิดเนาะติดลมบนไหมเขาเรียกติดลมบนดาวค้างฟ้าแล้วตรงนี้วันนี้เป็นหัวข้อชุบกตรงใช่ไหมใช่ผมเส้นตรงอันนี้ก็จะเป็นน้องเขาเพราะว่าตัดกันมานานละแล้วน้องเขาผมเส้นตรงมากตรงจริงจริงจริงเห็นแล้วคิดถึงตัวเองเอ้ยเจอกันตักทักทายหน่อยลงเสียใจเสียใจหน่อยเสียใจหน่อยครับนี่รายงานตัวหน่อยรายงานตัวหน่อยบาเบอร์ยีครับผมนี่เป็นไงบ้างบรรยากาศไปแข่งวันก่อนใช่ไหมครับวันก่อนก็ดีมากเลยถือว่าเป็นอะไรที่ประทับใจมากใช่ใช่โคตรตื่นเต้นเลยโคตรมันถ้าอยากติดตามตรงนี้ติดตามได้ไงบ้างฝากมันติดตามผมได้ที่ Facebook บาเบอร์ยีอาจจะมีรูปโปรไฟล์เป็นแจ็คเก็ตแดงไอ้ยาไอจีไหมครับขอไอจีหน่อยครับไอจีก็เหมือนกันเลยครับบาเบอร์ยีครับผมเบอร์โทรไหมเดี๋ยวครับฝากตามด้วยนะครับผมแล้วอีกนิดนึงขอกำลังใจให้กับน้องๆหรือช่างที่อยากจะเข้าแข่งขันมีการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างไหมสำหรับผมว่าการเตรียมตัวก็คือโคตรสำคัญเลยครับให้แรงบันดาลใจอะไรหน่อยอันดับแรกคือเราต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนนะครับตีโจทย์แตกปุ๊บทีนี้เราก็ต้องมาซ้อมทำเวลาทำงานให้เป็นขั้นตอนแล้วเวลาไปแข่งก็คือเราก็ทำตามขั้นตอนของเราไปเลยไม่ต้องไปโฟกัสอย่างอื่นนอกจากงานหน้าคนหน้าเราอย่างคนอื่นที่ยังไม่รู้ได้รางวัลอะไรมาบ้างที่ไปแข่งวันที่7ที่ผ่านมาใช่ที่งานตอนแรกได้สกินเฟสและที่1ก็สไตล์วินเทจที่1ด้วยใช่มั้ยได้อีกรางวัลอะไรแกะลายได้รางวัลได้แกะลายได้ที่7นั่นแหละได้ที่7ก็เพราะว่าเราไม่ได้ซ้อมอันนี้นั่นแหละถือว่าเป็นอะไรที่ดีเนาะใช่ๆสำคัญก็คือการซ้อมการเตรียมตัวของเราโอเคครับสู้ๆครับผมบ๊ายบายนี่ครับผมจบแล้วโอเคสองหนุ่มใครหล่อกว่ากันครับนี่เพื่อนๆถามมาก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับ110คนดูวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อทูบ็อกผมตรงนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าหัวหุ่นนี่ผมตรงมากกับช่างเฟิร์นี่อารมณ์เดียวกันเลยเหมือนพี่น้องเลยเหมือนพี่น้องกันเลยอันนี้เดี๋ยวมาดูทรงผมน้องเขาเส้นผมดูใกล้ๆอันนี้ตัดไปเกือบเดือนละล่าสุดตัดไปเกือบเดือนละคือทูบ็อกที่เลือกผมเส้นตรงมาเพราะว่าเชื่อว่าพี่ๆช่างตัดผมด้วยกันหลายๆคนน่าจะเจอปัญหาเรื่องที่ว่าแบบเราอยากตัดทูบ็อกให้ลูกค้าแล้วผมลูกค้าเส้นตรงเราไม่รู้จักเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดการยังไงดีให้แบบว่า
ดูดูมีพิกเจอร์หรือว่าให้ดูแบบไม่หยิบไม่ชี้เพราะว่าหลายคนน่าจะเจอนะปัญหาผมกลางผมชี้ผมบานออกอย่างนี้ใช่ไหมบานออกใช่อันนี้เดี๋ยวผมน้องเขาตรงมากตรงจริงๆแล้วก็ผมไม่มีวอลลุ่มเลยเส้นตรงเลยผมเฟยเลยผมจ๋าเลยอ่ะจัดเลยเรียบมากสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็คือความยาวของเส้นผมอันนี้ผมน้องเขาความยาวก็เกือบเดือนละตัดไปความยาวน่าจะยังสามารถตัดได้ตัดได้เลยแล้วก็เรามาดูจุดทุยเราอยากจะให้ลูกค้าเขาทุยประมาณไหนอย่างเช่นในที่นี้ผมด้านหลังเขาทิ้งลงมาอยู่ประมาณนี้ด้านในเราจะต้องสร้างกรอบทรงให้สูงขึ้นไปหน่อยเพื่อให้ผมด้านนอกเนี่ยลงมาปกสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะทำการแบ่งผมก่อนอันดับแรกโอเคก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาตอนนี้ยังทันนะครับตอนนี้ก็เป็นการแบ่งผมของพี่เฟิร์นในการแบ่งทูบ็อกนี้ควรจะชิดนะหมาดๆหน่อยเวลาแบ่งผมจะแบ่งง่ายขึ้นโดยเฉพาะคนที่ผมเส้นตรงมันมีปัญหาที่ว่าแบ่งผมแล้วผมตีดออกอะไรอย่างนี้โอเคถ้าเป็นทูบ็อกโดยแท้ๆที่พี่เฟิร์นตัดมาเนี่ยเป็นเส้นผมแบบไหนที่พี่เฟิร์นว่าโอเคสุดที่ชอบตัดมากที่สุดที่ชอบตัดเนาะก็ตรงเกือบจะหยักศอกคือเหมือนกับว่าตรงเนื้อเส้นผมเนี่ยเส้นตรงนิดมันมีความเป็นตรงแต่พอเขายาวระดับนึงละปลายผมจะมีความงุ้มนิดนึงอะไอ้เนี่ยจะให้ความรู้สึกแบบธรรมชาติในเราเวลาปล่อยออกมาเอาจริงๆแล้วทูบ็อกเนี่ยเขาจะในมุมมองเฟิร์นนะเฟิร์นมองว่าทูบ็อกมันเหมือนกับนี่ว่าความเป็นธรรมชาติของผมคือเหมือนเวลาเราไม่ได้เซตอะไรหรือปล่อยก็ยังเป็นทรงที่มีความเป็นแฟชั่นด้วยปล่อยชิวๆได้ชิวได้ใช่ไหมตอนนี้เราไม่ได้เซตผมอะไรเงี้ยใช่นี่หวีชมพูมาอีกแล้ววันนี้ใช่ที่เราใช้หวีนี้เพราะว่าตอนนี้ก็หนึ่งเลยคือเฟิร์นเป็นคนติดหวีเดิมๆอยู่ละแล้วพอมามีสิ่งนี้เข้ามามันช่วยเราในเรื่องสำหรับเฟิร์นนะช่วยในเรื่องการมองเห็นได้ดีมากขึ้นใครมีหวีชมพูกดไลค์หน่อยใครมีของสะสมนี้แล้วกดไลค์หน่อยเดี๋ยวเป็นของมือนิดนึงนะก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับใครมีคำถามเรื่องตรงทูบ็อกหรือยังไงก็พี่ก็บอกว่าวีสวยดีครับพี่ขอบคุณครับของมันต้องมีนะพี่ต้องจัดละโอเคสวัสดีพี่แมนด้วยนะครับโอ้พี่แมนก่อนที่เจอเลยผมเส้นตรงกันแบ่งผมใช้เกณฑ์ความสูงเหมือนกันใช่ไหมครับก็ถ้าของเฟิร์นจะแบ่งเหนือแนวลูกแก้วหรือประมาณมุมเถิดแต่เราจะไม่ตีมุมลึกขึ้นหมายถึงว่าปกติเราจะแบ่งกันขึ้นสูงใช่ไหมแต่เฟิร์นจะเรียบๆให้อยู่เหนือแนวลูกแก้วนี่เป็นมุมลูกแก้วลูกแก้วที่มีจุดมุมเหมือนศีรษะจะแบ่งประมาณมุมเถิดแต่ว่าไม่ได้เฉียวลึกแต่ว่าเฉียวรอบๆเขาแล้วก็แบ่งข้างหลังตรงประมาณจุดคาวหลังจุดคาวขึ้นไปสักนิดนึงพี่แมนบอกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่แมนสวัสดีครับพี่แมนแมนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ดีมือดีมากๆงานโมเดิร์นวันนี้หลายคนอาจจะสงสัยแปลกๆช่างอาริสไปไหนนี่ผมว่าต้องมีสงสัยบ้างเลยช่างอาริสไปไหนวันนี้บอกไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้วันนี้ช่างอลิสติดภารกิจเดี๋ยวจะตามมานะครับตอนนี้กำลังขับรถมาผมบางเส้นเล็กต้องตัดแบบไหนดีครับผมบางเส้นเล็กผมบางเส้นเล็กใช่ไหมถ้าให้แนะนำผมบางเส้นเล็กคือสำคัญเลยถ้าผมบางเส้นเล็กอะตัดยังไงก็ได้ให้ผมเข้าดูหนาถ้าแบบเฟิร์นก็จะแนะนำแบบข้างๆอาจจะสั้นหน่อยด้านล่างนะช่วงด้านล่างเนี้ยให้สั้นหรือให้ตัดให้ดูสว่างหน่อยเพื่อให้ข้างบนเขาดูเยอะถ้าเมื่อไหร่ที่แบบข้างบนเขาดูบางอย่างเงี้ยมันจะดูแบบ
ใจนะเวลาเรารู้สึกผมบางอะไรอย่างนี้พี่เตอร์สวัสดีพี่เตอร์ด้วยนะครับพี่เตอร์บอกว่าอะไรนะพี่เตอร์บอกว่าแมนต้องมาไลฟ์บ้างแล้วล่ะพี่แมนต้องมาไลฟ์หน่อยนะพี่อันนี้เป็นขั้นตอนของการแบ่งผมนะครับอย่างชอบบนส่วนของด้านบนเราจะล็อกไว้ก่อนใช่ไหมไว้ก่อนใช่เดี๋ยวด้านล่างผมจะเปิดทรงไม่ขาวเกินไปถ้าอย่างแบ่งผมนี้ผมเปียกกับผมแห้งนี่ต่างกันในฟิลการ์ดไหมก็ต่างกันตรงที่ผมแห้งผมเปียกเนี่ยจะแบ่งได้ง่ายแต่เวลาเราหวีเก็บผมทีนี้เมื่อเราแบ่งผมได้แล้วทีนี้เปิ้ลจะตั้งระดับแฮร์ไลน์ระดับแฮร์ไลน์ก็คือเหมือนตั้งกรอบไว้ว่าเราอยากจะขึ้นสูงถึงประมาณไหนนี่ที่เปิ้ลฉีดน้ำเพราะว่าตอนเราตั้งระดับที่ฉีดน้ำเพราะว่าบางครั้งผมลูกค้าจะดีดลอยลอยใช่มันช่วยได้ไหมช่วยได้มันจะทำให้ติดกรอบชัดขึ้นมาดูใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวเฟิร์นจะตั้งเกงเขาสูงประมาณระดับนี้ไม่สูงเกินกลางๆพอกลางๆเกือบสูงเดี๋ยวงานด้านบนอดใจรอหน่อยนะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะอย่าลืมแชร์ด้วยนะแบกแบบเกือกม้ากับโฟร์วีเวลาปล่อยมาต่างกันไหมครับถ้าสำหรับเฟิร์นแล้วถ้าคนที่อันนี้เทคนิคของเฟิร์นนะถ้าคนที่ข้างบนผมหนาหรือเยอะหมายถึงว่าด้านบนนี้ผมหนาเยอะมากควรจะแบ่งเป็นตัว V เพราะว่าเวลาปล่อยลงมาแล้วก็จะได้ไม่ดูเป็นกลมเกินแต่ถ้าคนผมน้อยหรือไม่ค่อยแน่นอาจจะแบ่งข้างหลังให้เป็นตัว U แบบเกือกม้าสักหน่อยเพื่อให้มีปริมาณผมด้านบนเวลาปล่อยลงมาเนี่ยมันมีเยอะขึ้นแล้วก็จะเล่นได้เยอะขึ้นหน่อยก็ต้องดูหน้างานที่เจอใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราแบ่ง U ไปแล้วแต่ปล่อยลงมาข้างบนมันเยอะแล้วก็ยังแบ่งได้เพราะว่าเราเหลือเนื้อผมไว้อยู่แต่ถ้าเราผมน้อยแล้วแบ่งแล้วตัดออกมาแล้วยังเหลือน้อยอีกทีนี้ก็จะกลายเป็นว่าเราไม่มีผมให้เล่นแล้วสวัสดีทุกคนเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอหัวใจรัวๆหน่อยถ้ามีคำถามสามารถถามกันเข้ามาสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะตอบทุกคำถามเลยหรือดูง่ายจัดใช่เพราะว่ามันเห็นเส้นผมชัดมากชัดมากอย่างบางคนโทษนะพี่แบบสมมติแบบเป็นผมสีขาวอะไรเงี้ยมองเห็นบ้างผมสีขาวก็มีนี่ใช่ไหมใช่เป็นไงวะตอนนี้เห็นเพราะว่าเอาอันเนี้ยตอนแรกมีคนบอกมาว่าแบบเฮ้ยมันเห็นชัดนะแล้วบังเอิญมีลูกค้าพอเจอพอดีใช่เราเลยแบบจริงดิได้พิสูจน์ละมันจริงไปดูสตอรี่คนได้พอลงสตอรี่แล้วด้วยใช่เดี๋ยวต้องไปดูหน่อยดูจริงหรือเปล่าเราร่วมพิสูจน์กับตัวเลี่ยนที่พี่เปิ้ลถือราคาเท่าไหร่ตอนนี้ของหมดนะครับพี่สินค้าหมดตอนนี้แต่วียังมีนะจ๊ะแต่วียังมีนะพี่ยังมีขึ้นทรงกับทรงนะก็คือเหมือนเราตั้งระดับว่าเราอยากจะขึ้นสูงประมาณไหนอันนี้ผมก็จะตั้งว่าเราจะขึ้นสูงประมาณนี้นี้ผมจะขึ้นทรงด้วยเบอร์สองอันนี้จะเป็นเบอร์1เบอร์1.5เบอร์1.5ก็ใช้ให้ชนกับกรอบที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้คือเชื่อมกันเลยใช่ไหมใช่ก็มันจะเลยพี่บอกว่ากรอบทรงเวลามองจากด้านหน้าลูกค้ามันจะตรงขึ้นไปหรือให้เป็นขอบบ้างครับขอบหมายถึงเหลือมุมนี้เหรอก็อันนี้เราจริงๆอยู่ที่ความชอบด้วยนะคือว่า
แต่ถ้าสำหรับคนที่ผมเส้นตรงเส้นตรงแล้วเรากลัวกลัวเวลาทิ้งมาระบานช่วงมุมตรงเนี้ยมุมไฮไลท์เนี้ยอาจจะใช้วิธีการซอยหรือลดมุมหน่อยไม่ให้เขาตั้งบานเป็นเหลี่ยมเกินเพราะว่าตรงนี้บานใช่ไหมแล้วเวลาตรงนี้ทิ้งลงใหม่มันก็จะยุ่งยากมากขึ้นใช่คืออยากเซฟที่สุดก็ควรเก็บตรงนี้ไม่ให้มันยุ่งเกินใช่ก็คือเหลามุมหน่อยพี่แมนถามว่าทำไมดูบล็อกบางคนใส่ชนขอบบางคนไม่ชนตามที่เฟิร์นอันนี้อยู่ที่ดีไซน์เลยงานดีไซน์เลยสำหรับเฟิร์นนะเหมือนว่าบางคนชอบสั้นๆหน่อยแล้วไม่อยากให้ข้างในมันมีเยอะเกินชนขอบได้เลยชนขอบได้เลยใช่ไหมแล้วแต่สไตล์นะแล้วแต่สไตล์ใช่แต่ส่วนใหญ่นี่เป็นในรูปแบบส่วนใหญ่ถ้าของเฟิร์นตัดหรือที่ร้านตัดกันก็จะเหลือตรงนี้สักหน่อยนึงเผื่ออนาคตว่าเขาอยากจะเปลี่ยนทรงใหม่ตรงนี้ก็ไม่ต้องเลี้ยงกันนานพอมีนัมเบอร์คัทหนึ่งมาอันนี้จะเป็นเทคนิคของร้านเราดีดีที่คุณเข้ามาดูทุกคนเลยนะครับนี้มาในทรงคือบล็อกนะคะสำหรับนายแบบจะเป็นคนผมเส้นตรงวันก่อนนี้เดี๋ยวขอนี่นึงบรรยากาศที่งานยังไงบ้างที่สุดก็โอเคเลยนะตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยนึกถึงสมัยก่อนสมัยแบบว่าเรายังตอนไม่มีหนุ่มๆใช่ไหมใช่คือเหมือนกับพอเราได้การแข่งขันเหมือนเราออกจากคอมฟอร์ตโซนอย่างนึงนะเหมือนบางครั้งเรากลัวว่าเอ้ยเราจะทำได้ไหมเป็นกังวลอะไรเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่เราได้ขึ้นไปอยู่จุดนั้นแล้วหรือผ่านจุดนั้นมามันจะรู้สึกว่าเราจะมองอีกแบบนึงเลยว่าเฮ้ยเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเราเหมือนกับมันจะมีไฟในการพัฒนามากกว่าเดิมพี่เขาถามว่าตำแหน่งขวัญสำคัญไหมครับตรงนี้ตำแหน่งขวัญก็สำคัญนะคะว่าคือขวัญอยู่ตรงกลางไม่ค่อยเท่าไหร่นะมาถึงตรงกลางเนี้ยไม่เป็นไรบางคนขวัญอยู่ริมใช่ไหมแล้วผมหมุนหมายถึงหมุนตามเข็มนาฬิกาตรงนี้พอหมุนตรงนี้ใช่ไหมถ้าตรงนี้ช่อเนี้ยเราตัดสั้นมันก็จะกลางออกแต่ถ้าคนที่ตรงเนี้ยสั้นอยู่แล้วและอยากจะเลี้ยงคือบล็อกใช่ไหมตรงนี้เราก็ไม่ต้องเสริมสั้นเกินเพื่อเวลาเราตัดมีพื้นเหมือนกับว่ามีเบาะมารองรับอ่ะแล้วตรงนี้สั้นอยู่ก็จะคืนกันพอดีอย่างน้อยเวลาเขาระหว่างเลี้ยงแล้วพอไม่ได้เซ็ตก็ยังอยู่เป็นทรงอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ตรงนี้เราออกหมดแล้วตรงนี้ก็ยังกึ่งกลางๆผมมันไม่ทิ้งนอนอ่ะมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับกลางออกแล้วตรงนี้ก็ไม่มีผมอ่ะบานๆใช่ดูแบบไม่เต็มมันนะแบบล้นๆหน่อยใช่ไหมใช่ก็คือต้องระมัดระวังดูการดูขันก็เป็นสิ่งสำคัญมากอ้าวสวัสดีครับนี่ว่าไงวัยรุ่นนี่ทักทายพี่ๆหน่อยเมื่อกี้เขาถามว่าช่างประจำไปไหนวันนี้คิวเรลเลทต้องขอโทษทุกคนด้วยจุฬาเลยไปจุฬาข้างนอกมาสำหรับวีที่ใครสนใจนะครับมีเก็บเงินปลายทาง220บาทสามารถทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับพี่แอดมินรอตอบอยู่สนใจสินค้าตัวไหนก็ทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับพี่แมนบอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับแบ่งปันความรู้ครับชอบขอบคุณมากครับพี่แมนตัวนี้ตัดแบบหลังเชื่อมหรือไม่เชื่อมครับพี่หลังไม่เชื่อมค่ะหลังก็จะดิสคอนเนคทั้งหัวเลยเดี๋ยวบอกว่าสุดยอดมากครับพี่เฟิร์นขอบคุณสำหรับความรู้ล่วงหน้าครับขอบคุณค่ะใครสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะหาพี่ที่บอกว่าตัวบล็อกครั้งแรกของผมเจอผมตรงเส้นใหญ่อ๋อยังเยอะเลยแทบยืนร้องไห้ตรงนั้นเลยครับก็ต้องเพราะว่าอะไรเวลาเราเจอเคสยากช่วงแรกๆอ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเออทรงนี้เราจะต้องปราบให้ได้เออมันจะมีไฟในการจุดท้าทายของเราใช่ใช่ทีนี้ตรงมุมอะไรตรงมุมอย่างนี้เดี๋ยวคนจะแอบเรานิดนึงตักเลยตักปุ๊บตักปุ๊บแล้วยกลอยมันจะมีเนี้ยตรงนี้เนี้ยอันนี้ตักแบบแห้งๆเลยนะเขาบอกว่าสวัสดีพี่อาริสสลามครับดังว่าอะไรกูสลามครับจากสปปสปปลาติดตามครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสบายดีครับ
ก็บอกว่าผมตรงนี้เป็นอะไรที่สวยๆใช่ไหมแต่ก็มีเสน่ห์ของเขาอีกใช่ไหมใช่ผมตรงนี้คือสวยอ่ะคนเอเชียผมตรงอย่างช่างอาทิตย์ส่วนใหญ่ชอบตัดเส้นผมบอลถ้าผมคุณบอลก่อนชอบแบบตรงแต่เส้นระดับกลางๆมันจะมีเส้นกลางๆแบบไม่แบบไม่ชี้มากไปชี้มากรู้สึกมันกลางมันรู้สึกมันนุ่มๆเหมือนเวลาเราเซตจับเซตติ้งอะไรเงี้ยรู้สึกมันตรงเลยมันนุ่มแล้วสามารถงอได้สวยอะไรเงี้ยพี่สุพนัทบอกว่าหวีมาแล้วครับไว้จะไปรีวิวครับขอบคุณครับฝากรีวิวด้วยพี่ก็บอกว่าถ้าใครเคยดูคอร์สไลฟ์สดแรกเส้นผมมันจะมี4ระดับมีเส้นอะไรบ้างไอคือเส้นตรงอันนี้นี่ดูเส้นไอเลยคือเขาตรงดิ่งเลยตรงอย่างเดียวเลยไม่งอเลยใช่นี่คือตัวไอเลยถ้าเจอตัวไอเนี่ยคือแบบมันจะมีอยู่3ขนาดเลยนะถ้าขนาดเบอร์1ก็มันจะนี่หน่อยมันจะแบบเรียบเรียบเล็กเล็กหน่อยเรียบระดับสองก็นี่ประมาณระดับ2ได้นะได้กลางๆกลางๆคือไม่ใหญ่เข้มเกินพี่เมย์บอกมาแล้วพี่ฮาริสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมย์เจอพี่เมย์แล้วเจอเท่ตัวจริงเท่มากพี่เจอบอกว่าวันก่อนฮาริสเล่าให้ฟังว่าคนทักเยอะเลยตอนมากทม.เขารู้จักผ่านไลฟ์เล่าความรู้สึกให้ฟังหน่อยว่าเป็นไงบ้างที่ไปงานอ๋อคือตอนที่ไปเจอแล้วแบบโอ้ยสวัสดีครับอาจารย์โอ้โหเรารู้สึกแบบเฮ้ยเขาน่าจะติดตามทางไลฟ์ใช่เขาบอกว่าได้ดูทางไลฟ์สดว่าแบบขอบคุณสำหรับความรู้ก็ลองถามเขาไปดูว่าแบบเข้าใจไหมในสิ่งที่เราไลฟ์ไปเขารู้สึกเข้าใจเรารู้สึกเฮ้ยสิ่งที่เราให้ไปเรารู้สึกว่าเราอยากทำต่อเราอยากทำอะไรที่มันเยอะขึ้นอีกอะไรเงี้ยก็เลยต้องบอกก่อนเลยว่ามีคนมาทักบังด้วยใช่ไหมว่าเอาความรู้จากเฟดไปแข่งแล้วได้รางวัลใช่ไหมใช่เป็นไงว่าความรู้สึกแบบก็วันนั้นก็รู้สึกโคตรดีใจอีกที่เราใช่มีพลังเขามาดูเรามาดูเหมือนกับว่ามาดูมาเรียนอะเฟดแล้วเขาได้วันนั้นได้ที่2ของสกินเฟดยิ่งรู้สึกแบบเฮ้ยดีใจมากๆอะที่ทำสิ่งที่เราสอนไปรู้สึกว่าเราหวังอยากจะให้จริงๆอะไรเนี่ยคือสามารถไปใช้ได้เลยใช่ไหมพี่บอกว่าหวีใช้ดีครับจัดมาแล้วครับนี่หวีชมพูนะครับใครไม่มีต้องโดนแล้วแหละใช่คือไม่ต้องกังวลเรื่องว่าแบบนี่จะมองเส้นผมเห็นหรือเปล่านี่มาดูใกล้ๆได้เลยมันเห็นจริงเห็นยาวเลยอยากปักแล้วก็เห็นดูหวีมันดูข้างๆหวีสามารถโค้งได้ด้วยมันจะหักโค้งพี่บอกว่า FC ช่างอลิสตลอดการครับศรัทธามากๆในการตัดผมครับขอบคุณครับเราฝากกดแชร์กดไลค์ฝากติดตามด้วยเนาะครับผมนี่ควรจะเก็บรายละเอียดพวกเส้นผมที่เป็นเกินมาคะอ่ะตรงซอกหูบางครั้งหลายคนจะมีปัญหาว่าไอ้ตัดยังไงเก็บยังไงเพิ่นจะใช้วิธีนี้นี่หวีเลยแล้วก็เอาหูดันผมเอามือดันเห็นไหมเวลากดลงเส้นแล้วเราตักไปจะตรงเป๊ะกับถ้าเราเอาหวีดันขึ้นบางทีมันยังมีเศษเหลืออยู่อย่างเหมือนแบบมือใหม่ๆนี่หัดใช้หวีแนะนำว่าควรข้อควรระวังยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่การใช้หวีต้องน้ำหนักมือเลยน้ำหนักมือที่สำคัญมากในการใช้หวีเพราะฉะนั้นแบบตรงมือที่เราจับหวีต้องให้แน่นที่สุดแน่นใช่ใช่ก็ถ้าไม่แน่นเดินปัตเตอร์เลสก็ต้องอย่าหลุดใช่อย่าหลุดกรอบใช่ไหมก็ผมตรงก็แบบลูกค้าตัดคุณบล็อกก็เคลียร์ได้เลยนะถ้าเจอได้ดีเยอะอยู่นะการขอบนุ่มๆพอเดี๋ยวมาดูการขอบทางนี้หน่อยนี่การขอบก็เป็นตัวเก่งของเราจะมีชิ้นเป็นตัวซีเบทนะครับผมมีแต่กันนุ่มๆแค่ต้องการให้เอาเศษผมออกเกินๆออกไปมีคำถามว่าผมชี้ตัดได้นะครับผมชี้ตัดได้นะผมตรงชี้ใช่ผมตรงชี้วันนี้ก็ผมตรงชี้แต่อันเป็นขนาดเส้นกลางๆหน่อยมันจะมีชี้อีกแบบนึงชี้แบบชี้โหนชี้เบี้ยอ่ะมันต้องรอให้ยาวใช่ตัดได้เหมือนกันแต่ก็มีแบบเทคนิคก็คือแบบต้องระวังเพิ่มขึ้นอีกหน่อย
คมมากข้อสอบดีมากข้อสอบน้ำหนักเป็นไงบ้างพี่เบิร์ดโอเคนะเหมาะมากเพราะว่าเรามือเล็กด้วยแหละผู้หญิงมือเล็กๆก็จับได้ขนาดมือเลยเร็วชอบไหมสูบบล็อกชอบไหมทรงหากินเลยเคยไว้ไม่เร็วตรงนี้เคยครับเคยตัดส่วนใหญ่จะตัดครบเลยด้วยนิ่มนุ่มต้องบอกอยากให้ทุกคนลองจับในตัวเล่นตัวนี้ดูมันชอบไหมชอบตอนเฟสรอบที่แล้วกันขอบราคาเท่าไหร่ครับบัง890บาทรวมส่งนะครับพี่สามารถทักในอินบ็อกซ์ได้เลยแอดมินรอตอบใช่เป็นในไลฟ์นี้น่าจะเดี๋ยวทักไปอินบ็อกซ์เลยเผื่อจะได้ใช้ใช้โปรโมชั่นอะไรเงี้ยนะใจดีนะใช้มีแต่ใจดีนะใช้มีแต่ใจดีทักไปได้เลยตอนนี้890บาทนะครับรวมส่งอันนี้เป็นตัวกันขอบตัวใหม่เลยเนาะมาดูอยากให้ดูลูกทรงหน่อยได้ไหมเดี๋ยวบางคนแบบฟันเล็กมากฟันนี่เป็นฟันลับเลยใช่ไหมใช่แต่บางใช้เฟดนะชอบใช้เฟดคือปกติเราเปิดแต่เราเล่นนานๆจะมันจะร้อนมากแต่เนี้ยคือแบบว่าใช้เปิดได้นานคือจังหวะมันได้อยู่คือไม่ถึงกับกับร้อนมากอย่างสัปดาห์ที่แล้วบางได้ใช้เฟดในการเฟดไซพันโมเดิร์นไลท์ใช่ไหมใช่ก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับสีชมพูกินผมดีมากผมใช้แล้วติดใจเลยครับนี่อะไรของมันต้องมีจริงๆพี่ดีพี่ทุกคนเลยนะครับความละเอียดของหวีนะเวลาเราใช้ที่คนตัดแล้วเท่านี้เห็นไหมมันจะเป็นแบบทางผมต้องดูดีๆมันจะละเอียดเวลาเราใช้หวีตัดความหนาเนี่ยใช่ไหมมันจะเหมือนเราปาดหน้าซ้ายใช่ไหมใช่เนี่ยเส้นมันจะตรงรู้สึกละมุนเลยไหมใช้ผีนี้รู้สึกว่าตัวเองหวานขึ้นไหมจ้าเฟิร์นรู้สึกอ่อนโยนขึ้นนี่คือเหมือนกับเราตอนตัดเด็กอะเด็กเล็กอะไรเนี่ยเรามีเรื่องให้คุยกับเด็กด้วยนะว่าเห็นไหมสีชมพูคือเราล่อเด็กได้เยอะขึ้นด้วยใช่คือมันว่าแปลกใหม่สำหรับเด็กด้วยนะไม่เคยเจอนะสีหวานๆอะไรเงี้ยนะลูกค้าทักเยอะมากอ่ะเคยเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ถามว่ามีความลับหรือเปล่าอะไรอย่างงี้สำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจสินค้าอะไรเงี้ยก็เป็นราคาพิเศษนะแคปหน้าจอแล้วก็ชัดกินบล็อกไปพิเศษได้ได้หลายอยากได้อะไรตอบเลยมินรอตอบอยู่มีราคาพิเศษลงส่งด้วยใช่ไหมใช่ครับผมทีนี้ตรงมุมนี้บางคนเดี๋ยวคนเสริมให้ว่าคนที่ผมหนาๆแล้วตรงกรอบตรงแฮร์ไลน์เนี่ยมันแน่นบานยังเป็นเหลี่ยมในขณะที่เราหล่อไปแล้วคุณจะใช้วิธีนี้กรรไกรจิ้มเข้าไปตรงๆเหมือนเราไปเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรช่องแอบเพิ่มช่องเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อเวลาผมข้างบนทิ้งลงมาแล้วตรงนี้จะได้ยกลงได้ง่ายมันปกติมันทับกันอยู่หลายๆชั้นแต่เราลดชั้นมันลงไปเพื่อความหลวมพลังทับลงมาจะแฟบลงถูกต้องเลยอันนี้เทคนิคที่เพิ่งรู้เนี่ยเดี๋ยวไปใช้บ้างวันนี้FC ต่างชาติเยอะมากบางแนะนำหน่อยทักทายหน่อยทักทายเป็นภาษาอังกฤษไหมบ้างHello guys ก็ฝากติดตามด้วยนะส่วนใหญ่จะเป็นทุกวันศุกร์อยู่แล้วในการไลฟ์ของเราตรงจุดคุยนี้เราอย่าสับเยอะอย่าทิ้งเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเอาแค่ตรงมุมพอเพราะว่ามันเป็นจุดที่เวลาลูกค้าส่องกระจกก็จะเห็นหน้าไปขึ้นกรอบทรงจบแล้วขอชมด้านหน้าลูกค้าหน่อยนะครับได้เลยครับพี่ฝากติดตามอยู่กันยาวๆจนจบไลฟ์เลยนะครับ
เป็นพี่เฟิร์นนี่จับเหมือนกันนี่ไม่เปลี่ยนเลยเป็นไงติดใช่ไหมติดแล้วเนี่ยวันนั้นผมเจอพี่ดีใจมากได้เจอตัวจริงขอเป็น FC เลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะดีใจมากเลยนะเวลาเจอพี่ๆใช่เวลาไปงานทุกครั้งรู้สึกยังไงบ้างวะก็รู้สึกเหมือนได้เจอพี่น้องนะเหมือนเจอครอบครัวอะไรเงี้ยเอ้ยมันโอเคเหมือนบาร์เบอร์มันเป็นเหมือนมันกว้างไม่ได้กว้างเท่าไหร่อย่างบางคนไม่กล้าถามในไลฟ์ก็เจอตัวจริงถามได้ป่ะเออถามได้เลยดีเลยดีใจนะเวลาแบบว่าพี่พี่ถามมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้มีพี่ขออยู่ด้านหน้าครับเอิร์ธสวัสดีครับสวัสดีครับเอิร์ธไปครับโอเคแล้วมันจะมีคนเปิดตรงๆ90องศาหน้าเขาก็จะดียาวด้วยเพราะบางคนน้องไม่จำเป็นต้องเปิดบานมันยิ่งเปิดบานใช่ไหมใช้ตรงนี้ก็จะยิ่งบานแต่ยกเว้นว่าคนที่อยากได้กลมๆดูน่ารักน่ารักอันนั้นเปิด45องศาได้นี่เปิดนี้ด้านล่างแล้วต่อไปก็เป็นงานของด้านบนใช่ไหมใช่แล้วสวัสดีทุกคนเลยนะครับใครชอบทรงซูบ็อกก็ขอหัวใจรัวๆหน่อยใครมีคำถามด้วยกว่าต้องพิมพ์มานะต้องพิมพ์เลยเราไม่รู้ว่าเราแบบบอกไปแล้วเข้าใจหรือเปล่าอยากให้พิมพ์มาถามตรงไหนพิมพ์มาเลยใช่เราต้องช่วยกันแบบแชร์กันนี่งานด้านบนเคยใช้อยู่อันนี้เป็นส่วนของงานด้านบนแล้วนะครับคือทุกครั้งที่เราไลฟ์เนี่ยความรู้เราจะไม่ลบเนาะสามารถไปดูย้อนหลังได้ในเพจเราไปเป็นภูมิเอกออฟฟิเชียลนะครับถ้าอย่างบางคนแบบขึ้นทรงนี้เหมือนที่เพื่อนบอกการออกนี้จะเป็นยังไงไม่ถึงแบบงานบนเวลาปล่อยมาบางคนมองไม่เห็นภาพว่ากลางยังไงกลางหมายถึงว่าพอปล่อยมาปุ๊บใช่ไหมแทนที่ผมจะงุ้มลงกลายเป็นว่ากลางออกขึ้นแบบนี้อย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คือมันจะกลางมากเลยใช่ไหมใช่คือถ้ากลางออกอ่ะสาเหตุหนึ่งมาจากที่ความยาวด้านบนยังไม่ได้ลดยังยังไม่ได้ลดหรือเพราะว่าด้วยความที่มันยังสั้นอยู่อ่ะมันจะต้องเลี้ยงอีกสักพักหนึ่งให้ปลายมันมีความงุ้มลงนึกถึงต้นไผ่เวลาต้นไผ่สูงๆมันก็จะมีแรงพลิ้วไหวไปตามลมบนเอ็นได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ต้นไผ่โดนตัดครึ่งหรือตัดสั้นก็ตอมมันจะยิ่งแข็งอ่ะพอยิ่งโตยิ่งตอมมันจะยิ่งลงได้นี่อธิบายแบบเคลียร์มากเลยนะเคลียร์เลยนี่ก็กดหัวใจกันมาหน่อยครับผมเดี๋ยวพี่เฟิร์นจะได้ยิ้มๆกันหน่อยชอบช่างเฟิร์นมากชอบเรื่องเปิดมากเลยน่ารักขอบคุณค่ะใส่เสื้อเด่นมากวันงานอดถ่ายรูปด้วยเลย เป็นงานหน้าคือมันใส่เสื้ออะไรตัวโปรดเลยว่าตัวนั้นวันนั้นเหรอตัวโปรดอยู่นะของบางที่ตัวโปรดด้วยนะโปรดสุดเลยเนี่ยของบางเดี๋ยวนี้มีคนเจ็บใส่ยังก็ได้คนจำว่าเฮ้ยใส่ชุดเดิมอันนี้ต้องคิดปีซี่ใหญ่กับซี่เล็กที่แตกต่างกันเหรอเห็นพี่เฟิร์นใช้ปีซี่ใหญ่ปีซี่ใหญ่เพราะว่าคนอยากจะเห็นช่อผมเขาว่าความแน่นประมาณนี้ค่ะปีซี่เล็กใช่ไหมมันจะแน่นไปหมดในนี้เราอยากจะเล่นคิดงานที่ว่าใช้ปีซี่ใหญ่ในรายนี้จะจับช่อได้ง่ายด้วยเวลาแบ่งเซ็กชั่นในรายนี้พบบ่อยมากแต่เลี่ยนที่หมดไปตอนนี้ก็รอกันหน่อยนะครับกำลังเร่งผลิตอยู่ใช่ไหมประมาณ1เดือนนะใช่ใช่อันนี้ได้ละถ้าลูกค้าที่มาตัดมันมีรอยเดิมหรือความยาวเขาเรียกว่าอะไรกำลังยาวพอดีหรือยาวไปแล้วหน่อยนึงและอยากลดความยาวมันก็ต้องจะสร้างกรอบทรงด้วยการยกแล้วก็ไว้เลยต่างไปตามกรอบทรงที่เราต้องการแต่ถ้าคนผมยาวมากๆเราก็จะสมมติยาวถึงเด้ยาวถึงนี่ใช่ไหมก็อาจจะลดสูงลงสามแล้วก็ตัดมาเพื่อลดความแต่นี่คือประมาณเกือบเดือนเนาะเขาตัดไปยังพอมีโครงเดิมอยู่ก็ใช้วิธีแต่งปลายอย่างนี้ได้เลยครับรอบเลยรอบศีรษะเลยกรอบทรงก็คือเหมือนกับผลลัพธ์ว่าเราอยากให้ปลายผมที่ทิ้งลงมาด้านข้างเนี่ยอยู่ระดับไหนอยู่ระดับไหนใช่อันนี้คือกรอบทรงนะคะกรอบทรงของผมด้านบนที่ทิ้งลงมาเราสามารถเลือกหรือดีไซน์ได้เลยใช่ไหมอันนี้ใช่ก็คือจะไม่เชื่อมกับกรอบด้านล่างนะมันจะ disconnect ทั้งหมดเลยจะไม่เชื่อมกันนะ
ได้หวีแล้วครับใช่ดีมากเลยขอบคุณมากครับอย่าลืมรีวิวให้ด้วยนะแล้วก็จับรถไปนะว่าปลายผมจะมีความเป็นชั้นไม่เชื่อมไม่เชื่อมต้องขอข้างเลยนะนี่เดี๋ยวขออีกข้างก็ทำเหมือนกันระดับเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ระดับเดียวกันอันนี้ดีไซน์ได้เลยบางคนอยากให้เหมือนเทเหมือนบล็อกเทแบบเรียกว่าอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วเทลงมาอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วเทลงมาก็ดีไซน์ได้เลยถือว่าเป็นทรงที่อยู่ได้ตลอดกาลนะผมว่าใช่นะใช่จริงเราชอบมากเราชอบมากที่เฟิร์นเลือกใช้วิธีการพ้อยแทนการตัดตรงเพราะว่าการพ้อยเลยเนี่ยอย่างน้อยปลายผมมันก็จะมีความเป็นซี่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 เล็กเล็กเล็กอยู่แต่ถ้าเราตัดตรงเลยสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องแข่งอันนี้คือลดระยะเวลาลดยันทีนี้พอเราได้กรอบละเราก็จะมาสร้างเลเยอร์ให้หล่นเพราะว่าบางคนคนไทยส่วนใหญ่ตรงเนี้ยช่วงเนี้ยเหนือจุดคุยบริเวณนี้มักจะแบนใช่มันมาคุยตรงนี้แล้วมาแบนเราตรงนี้เราเลยต้องสร้างเลเยอร์ให้กับเขาหน่อยเพื่อที่จะให้ผมเขาดูพองขึ้นอย่างงั้นมันก็จะมาเรียบแล้วก็มาปึ๊บคุยตรงนี้นี่ควรจะขออนุญาตนะคะพี่เขาถามว่าถ้าลูกค้าผมยาวมากควรสร้างกรอบโครงจากจุดไหนก่อนครับอันนี้ถ้าผมยาวมากๆใช่ไหมสมมติเราตัดข้างในด้านใต้อะไรเสร็จหมดแล้วเราปล่อยผมฟืดยาวเข้าแก้มใต้หูมาก็ถ้าเราอยากได้ประมาณกำหูกรอบทรงสมมติอยากได้กรอบทรงประมาณกำหูสำคัญคือกรอบทรงที่ทิ้งออกมาเนี่ยต้องให้ครอบถ้าแบบอยากให้มันดิสคอนเนคทั้งหัวนะรวมถึงจุดนี้แล้วก็ให้มันครอบไฮไลท์ก่อนระดับแรกคือสมมติไฮไลท์เลยกรอบอยู่ตรงนี้ปลายผมที่ทิ้งออกมาต้องเขาเรียกว่าต้องยาวกว่าจุดเนี้ยประมาณนี้เนี่ยต้องยาวกว่าเราอยากได้กลางหูใช่ไหมถ้าคนผมยาวมากอยากได้กลางหูก็ให้ตัดสั้นลงมาเอ้ยให้ตัดเขาเรียกว่าอะไรกระเถิบลงมาอีกสเต็ปหนึ่งเพื่อที่พอเราแต่งแค่มันก็จะหดขึ้นงงไหมไม่งงไม่งงเลยถ้างงถามใหม่ได้นะก็คือถ้าคนผมยาวมากแล้วเราอยากจะเราไม่รู้จะตั้งเกณฑ์ยังไงเพราะเราไม่มีแก้ไลน์เดิมเลยแล้วก็ข้อหนึ่งก็คือต้องให้ผมด้านบนยาวกว่าแอร์ไลน์หรือจุดทุยสเต็ปที่2ก็คือเกณฑ์ที่เราจะตั้งเนี่ยอยากได้กลางหูแล้วก็ต้องให้ยาวกว่ากลางหูก็คือลงมาอีกเพื่อที่พอเวลาแต่งก็จะหดขึ้นไปอีกทีงงไหมงงไม่งงนะโอเคถ้างงก็ดูย้อนหลังได้โอเคโอเคทีนี้ผมก็จะตั้งเรียนด้วยกันยกผมก็จะเรียนกันฟองมีฟองนะครับสามารถทำได้เลยนะครับอันนี้องศาที่ใช้ใช้90อันนี้ต้องให้นิดนึงแต่ถ้าคนหัวคุยมากเลยยก135ได้เลยก็จะทำกันอะไรอย่างเพราะตรงเนี้ยเขาจะคุยไงแต่ถ้าคนไทยเส้นๆเหมือนก็90พอมีทิศตัดกรอบทรงยังไงให้สองข้างเท่ากันบ้างครับผมเคยตัดแล้วไม่เท่ากันสองข้างหมายถึงด้านในหรือด้านนอกกรอบทรงกรอบทรงถ้าข้างบนใช่ไหมใช่ก็ส่วนใหญ่เวลาเช็คตอนแห้งแต่นี้ไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าเอาจริงทรงพวกนี้มันเป็นทรงแฟชั่นมาดีไซน์ไม่อยากให้ซีเรียสใช้มุมมองไปเลยมุมมองเราสร้างงานเลยเมื่อกี้ขอเสริมนิดนึงอาจจะเป็นช่างใหม่ที่เฟย์บอกว่าเลเยอร์ที่ตกลงมาจะเป็นช่างบันไดเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมยังไม่เลเยอร์ที่เฟย์บอกนะถ้าเราตัดยก90หรือ45ว่าผมที่ตกลงมาก็จะเรียงเป็นขั้นบันไดนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วเต้นตรงนี้นี่แล้วเจ็ดทำเป็นชั้นแล้วทุยอาจจะเป็นชั้นใหม่ๆไม่เข้าขัดเข้าใจคำว่าลีเยอร์คือปลายผมนี่มันอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวนะปุ๊บอันนี้90ใช่ไหมพอเราปล่อยลงมาปุ๊บ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 ปลายผมตรงนี้ก็จะเรียงนะเหมือนหน้าหนังสืออะหนังสือความยาวนี้มากกว่าจุดทุยมากไหมมากกว่าจุดทุยหมายถึงด้านหลังใช่ไหมความยาวก็ตามเหมาะสมแล้วกันเอาจริงๆตามเหมาะสมตามชอบแต่อย่าให้ยาวเกินไปเดี๋ยวลูกค้าจะดูแลลำบากเพราะมันอยู่ด้านหลังทีนี้ด้านหลังได้ละพอด้านบนในส่วนของด้านหน้าก็คือหน้าจุดขาวเป็นต้นไปนี่คือจุดขาวหน้าจุดขาวเป็นต้นไปก็คนจะตัดแบบอีกต้มก็คือจับช่อเหมือนนึกถึงเรากลางร่มใช่ไหมมันก็จะบานมันก็จะจับนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
เอากรอบทรงเนี่ยเป็นไกด์ไลน์ยกร้อยสามแล้วก็อินเซคชั่นถัดไปเลยสำหรับคนไหนที่สงสัยหรือมีคำถามก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่พี่คนไหนสงสัยหรือมีคำถามตัดจัดตัดตัดพวกครูบล็อกผมอยากแนะนำให้คนที่ดูอยู่อยากให้ใช้หวีแบบนี้มันเพราะอะไรคือมันจับช่วงง่ายมันนี่พอเราหวีกีดอ่านคืออย่างที่ช่างไม่ได้บอกนะคะปึ๊บเห็นไหมว่ามันจะมีร่องร่องอยู่ใช่ไหมร่อง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 เวลาเราอยากได้เซ็กชันนี้เราไปหยิบมาเลยหยิบเลยนี่ปึ๊บอันนี้ไม่ใช้เอาออกอันนี้ที่มันเห็นงานชัดขึ้นมันเห็นเป็นร่องแล้วก็เราสามารถเลือกเล่นอันไหนที่มันไม่มีเลเยอร์เราก็สามารถหยิบตรงนั้นมาใส่เลเยอร์ความหนาที่เซ็กชันที่เราจะหยิบก็ความหนาก็ได้หมดนะให้มันหยาบกรอบถ้าเล็กหน่อยก็ละเอียดยิ่งขึ้นใช่เราจะทำแบบนี้กับแบบเนี้ยรอบศีรษะเลยเช็คก่อนจังหวะพอเช็คก็คนแค่ต้องการเช็คว่าส่วนไหนมันแปลกเคลื่อนอยู่ก็ตัดออกแต่ไม่จำเป็นว่าปลายผมจะต้องเข้ากันทุกเส้นนะพี่ก็ถามว่ากันไกลโค้งตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับบาริ2,450 บาทนะครับรวมส่งเลยได้คู่นะได้คู่นะคู่ด้วยไหนให้ดูหน่อยอีกการหนึ่งเป็นยังไงนี่แหละต้องหยิบให้ดูบางคนสงสัยว่าโค้งยังไงกันไกลให้ดูชัดๆอันนี้โค้งอย่างนี้ที่เฟิร์นเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าจังหวะพอยคัทเดี๋ยวคุณยกให้ดูมันจะเขาเรียกว่าอะไรปลายดูมุมข้างๆอย่างนี้แหละปลายมันจะพุ่งเข้ามาหาปลายกันไกลจะพุ่งมาหาปลายผมเลยงงไหมมันจะแบบสำหรับเพื่อว่ามันไวขึ้นมันสะดวกรวดเร็วขึ้นและอีกทั้งแบบว่าเพราะว่าปลายกันไกลค่อนข้างที่จะคมมากมันจะฉับพันทันทีนะที่เพื่อนชอบใช้ฉับพันอ่ะมันไวอ่ะทำงานได้ไวขึ้นเพราะปลายมันคมมากแล้วอีกตัวเป็นยังไงเอ่ยอีกตัวนึงปลายกันไกลมันก็จะโค้งเข้าหาเมื่อเราจับผมแนวเนี้ยมันเหมือนว่าเราสามารถดึงองศาให้แบบมันโค้งผมมันจะพลังศาก็จะนิ่งด้วยใช่ไหมปกติผมที่เราตัดมันจะตรงใช่ป่ะครับเราก็เวลาเราตัดเราสามารถวิ่งโค้งวิ่งโค้งได้อันนี้ดีมากชอบสำหรับเหมือนเราใช้องศา135-90ไปในตัวได้เลยก็คือองศานี้ก็คือชัวร์อยู่แล้วชัวร์เลย2,450รวมส่งนะครับสามารถทักเข้าไปได้เลยนี่จะเป็นการแต่งด้านหน้าละเห็นไหมว่าเฟิร์นแบ่งใช้พื้นที่จุดฟิ้งก่อนช่อหน้าก็คือปิดบริเวณหน้านะสวัสดีพี่อาลี่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่อาลี่สวัสดีครับสัปดาห์หน้าให้บับเบิ้ลดีมาสอนทรงสกินเฟดหรือสัปดาห์ไหนก็ได้ครับได้ครับพี่ตามคำเรียกร้องครับใครอยากให้บับเบิ้ลดีไลฟ์มาไลฟ์สดขอหัวใจรัวๆหน่อยแล้วกดแชร์ด้วยกดแชร์ให้ไปถึงบับเบิ้ลดีเลยให้เขารู้ไปเลยว่าเดี๋ยวเต็มหน้าทำลายบับเบิ้ลดีเลยได้เอาให้เต็มหน้าทำลายเลยนี่เจอแน่ที่ใช้อยู่กี่นิ้วครับกันไกลตัวนี้เป็นกันไกล6 นิ้วนะครับทั้งสองตัวเลยหวีที่ใช้หวีส้มนี้ก็เป็นของวาเลนเต้นะครับสามารถทักเข้าไปในอินบ็อกซ์ได้เลยอันนี้หน้าม้าเราก็แบ่งเซกชันด้วยใช่ไหมสำคัญเหมือนกันนะใช่เพราะถ้าเราตัดรวบทีเดียวอ่ะมันไม่ละเอียด
ใช่อย่างบางคนอย่างบางคนสนใจหวีส้มตอนนี้ราคาพิเศษด้วยทักไปเลย65บาทที่นี่แคปไปเลยแคปไปเลยแคปแล้วทักไปเลยถูกมากถูกมากถูกมากคือคุ้มกับงานมากมากตอนผมเซ็ตจับแบบให้มันไม่ชอบแคปหวีเนี่ยเสร็จแล้ว Hello bro มีวีที่ใช้โอเคเลยได้ตอบนำหัวใจโอนหัวใจเยอะเลยสงสัยต้องมาแล้วผมตรงเราดีได้เลยปึ๊บปึ๊บจากนั้นถ้าเรารู้สึกหนาไปใช่ปะเลยใช้ผิดเป็นการตกแต่งหลังจากนั้นสำหรับคนที่อยากให้งานผิวไหวขึ้นก็คือการเพิ่มจะเพิ่มการสไลด์เข้าไปเช่นถ้าคนผมหนามากๆบริเวณที่หนาเป็นก้อนเลยมันก็จะแทรกเข้าไปในจุดที่หนาแล้วก็สไลด์หัวใจมาแล้วครับผมพี่เฟิร์นเห็นต้องมาแล้วจุดไหนที่เรารู้สึกหนาก็สไลด์ให้เขาสักนิดหนึ่งเพิ่มความผิวไหวได้ดีมากดูดีดิเรียงช่ออย่างนุ่มข้างหลังก็สามารถสไลด์ได้กันไกลโค้งเนี่ยไม่โดนหัวลูกค้าแน่แปลว่ามันขี้ออกนอกไงมันใช่มันโค้งออกนอกเดี๋ยวเราจะใช้วิธีนี้แหละอ่ะเมื่อกี้บางผลิตพูดว่ากรรไกรโค้งตัวนั้นอีกตัวหนึ่งมันขี้มันดิ้นออกยังไงใช่ไหมครับถ้าอยากไปเรียนด้วยต้องทำไงครับนี่บางฝากหน่อยก็เรียนตอนนี้เรามีคอร์สออนไลน์ด้วยท่านแบบอยากเป็นอยู่แล้วนะมีแบบแอดวานซ์คอร์สแอดวานซ์มันก็จะสั้นด้านนอกสั้นด้านในจะยาวเหมือนเราฝาไหมฝาแตงกวาเห็นเลยฝาแตงกวาเนี่ยรูปก็ดูผลลัพธ์อันนี้เห็นไหมด้านนอกชอบผีด้านนอกจะยาวด้านในจะสั้นข้อดีของเนี้ยเป็นไกลตัวนี้มันจะปึ๊บเหมือนเจสกีนะไม่ใช่สิอะไรเหมือนโค้งแบบเซิร์ฟเวลาเซิร์ฟอะเซิร์ฟพี่บอกว่าขอถามหน่อยคนหัวจึกตัดทรงอะไรดีครับว่าเธอมาถึงหน้าผากใช่ไหมหน้าผากหน้าผากเลยเลยก็ดูบล็อกเนี่ยเพราะว่าตอบโจทย์มากปิดหน้าผากเขาคือคนหัวเธออะหนึ่งเลยเขาขาดความมั่นใจเวลาเขาเปิดหน้าผากดังนั้นเราต้องเลือกทรงที่ปิดหน้าผากแต่ยังเป็นสิ่งที่เป็นให้ความเป็นแฟชั่นโมเดิร์นหรืออะไรก็ว่าไปถ้าเราสไลด์ไม่เป็นใช้กรรไกรฟันตัดแนวเฉียงได้ไหมครับกรรไกรอ๋อได้เช่นกันแต่ผลลัพธ์อาจจะแตกต่างกันสักหน่อยนึงนะเดี๋ยวอันนี้คนเวลาถ้าใช้กรรไกรฟันใช่ไหมเดี๋ยวคนจะเลือกช่อเหมือนกับว่าจุดไหนหนาอย่างเช่นช่อนี้หนาใช่ไหมก็กรรไกรเสียบเข้าไปถึงว่าหนามันก็จะตัดปึ๊บสับเฉียงนะเราไม่ได้สับตรงแต่สับเฉียงปึ๊บในก็ผลลัพธ์มันก็จะแบบมีความซิกแซกอยู่ด้านใน แต่เลือกจุดเลือกช่อที่หนานี่ช่อนี้สูงช่อนี้หนาปึ๊บแล้วก็สับเฉียงนี้ปึ๊บแล้วก็ลากออกบางลากจังหวะลากออกก็ต้องระวังด้วยตามความคมของกรรไกร นี้คือมันก็จะมีความเฉียงเฉียงอยู่ด้านในแต่มันอาจจะไม่ได้แบบพิ้วแหลมเหมือนการสไลด์แต่ก็สามารถแก้ขัดกันได้วิธีนี้ก็อยากให้คนที่ดูอยู่หรือว่าเด็กรุ่นใหม่ก็คือถ้าเราสไลด์ได้หรือว่าเพิ่มทักษะตัวเองอ่ะมันจะทำให้งานเราพัฒนาขึ้นก็ตอนนี้อาจจะซอยกับพี่เพิ่มก่อนแล้วถ้าเราพัฒนาตัวขึ้นก็อาจจะเพิ่มการสไลด์อาจจะฝึกสไลด์ก่อนเรื่อยๆใช่งานจะได้เปลี่ยนขึ้นด้วยพี่บอกว่าทีมนี้สุดๆแล้วครับขอบคุณครับพี่สำหรับคนไหนที่
สนใจหวีชมพูนะครับก็200รวมส่งนะครับนี่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการนี่มีคนจะเลือกสไลด์ในช่อที่รู้สึกว่าหนาเนี่ยเราจะมาเช็คผมตอนแห้งบ้าเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูพยานนะใครมีคำถามตรงไหนสงสัยก็สามารถพิมพ์เข้ามาถามได้เลยนะคะอยากให้ถามกันเยอะๆเพราะว่าช่วยกันถามบางครั้งเราอะไรช่วยถามเผื่อบางคนสงสัยแต่ไม่กล้าถามหรือมีคำถามไม่ออกช่วยไขข้อข้องใจร่วมๆกันจะได้แบบแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะใช่ผมหยิบไว้ท่านได้ไหมท่านอริสไม่เหมาะใช่ไหมเทคนิคเก็บเนี่ยแชร์ด้วยนี่คือผลลัพธ์เวลาหอมแห้งละเทคเจอร์ก็จะมีความซ้อนไปซ้อนมาอยู่บ้างทีนี้ถ้าเราอยากให้ผมเขาดูพองขึ้นแบบดูเหมือนเป็นการเซตติ้งควรจะใช้ตัวนี้เลยซีซอลสเปรย์ตัวนี้เพราะว่ามันจะช่วยในการยกโคนผมเวลาฉีดก็ควรจะเลือกฉีดตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวกิ่งของพี่เฟยในการช่วยเซฟเลยนะผมหันไปทีไรพี่จับตัวนี้ทุกครั้งเลยว่าไหมบังเป็นพี่เฟยจับเป็นตัวเนี้ยใช่ก็ลูกค้าก็จับไปด้วยใช่ของมันต้องมีแล้วทีนี้เวลาใดเฟยจะเปิดลมผมมันงอจริงอ่ะแล้วเวลาต่อก็ใช้มือไปยุ่มเรียนออนไลน์คอร์สเท่าไหร่ครับดอกลิศก็ตอนนี้ค่าคอร์สออนไลน์ของที่ร้านก็คือจะมีคอร์สรายเดือนกับรายปีแต่รวมถึงที่900บาทรายปีจะอยู่ที่ 2,900 บาทอันนี้ก็จะมีเริ่มจากเบสิกพื้นฐานเทคนิคคือผมหน้าหลักองศาต่างๆเส้นผมอะไรเงี้ยแล้วก็สอนเป็นทรงแฟชั่นต่างๆครับผมเป็นต่างๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่สนใจก็สามารถทักไปได้นะครับที่ฮาริสอะคาเดมี่นะครับจะดูพองขึ้นแต่ถ้าอยากให้ดูมากโตขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็สามารถใช้ตัวเซตติ้งเนื้อแว็กหรือตัวแบ่งก็ได้เพิ่มเข้าไปเดี๋ยวคนจะได้ดูอันนี้ลุกแบบแบบที่ไม่ชอบแบบสีชัดๆก็จะเป็นงานส่งใครอยากให้เห็นการเซตติ้งชัดขึ้นสามารถใช้ตัวสวัสดีพี่ก้าวด้วยนะครับสวัสดีบางไพสนด้วยนะครับพี่ก็ถามว่าทรงผมของช่างใช่ทรงมูลหลินหรือเปล่าแต่มาดูหน่อยดูทรงผมพี่เฟิร์นหน่อยอันนี้ใช่ไหมบางมูลหลินก็อันนี้บางตัดให้เฟิร์นอันนี้ก็ตอนที่ดีไซน์พี่พงศ์บอกว่าอยากไว้แค่หางเต่าเลยมานิดเดียวมันก็เลยแบบเฮ้ยมันหางเต่าแล้วคงจะแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนี้ถ้าคนสังเกตดีเขาเรียกแมงนะครับประมาณนั้นก็เป็นงานคีเอทของช่างอลินนะครับใช่ไหมโอเคมาดูงานด้านบนกันต่อทีนี้ถ้าเราอยากจะอันนี้คือมันก็พองตัวขึ้นมาแล้ว
นี่คือแค่ไดเดอร์ลงอุ่นๆคือฉีดซีซอลก่อนแล้วก็เอามือขยุ่มแล้วก็เป่าด้วยลงอุ่นๆก็ดูเวลาดูซีซอลผมงอเลยผมจะมันงอจะจากตรงมันจะกลายเป็นงอนิดนึงมีแอบมีวอลลุ่มอยู่หน่อยนึงอันนี้คือเฟิร์นไม่ได้ใช้หวีอะไรนะเพราะว่าบางคนที่เซตเองอยู่บ้านวัยรุ่นสำหรับลูกค้าที่เราอยากจะให้ลูกค้าต่อยเซตเองง่ายๆเราใช้วิธีนี้ได้แบบใช้ซีซอลสเปรย์บวกกับไดลงอุ่นๆแล้วใช้มือขยุ่มอันนี้ก็ขึ้นละแต่ถ้าใครอยากให้เห็นงานชัดขึ้นคนจะใช้ตัวนี้มันจะมี2ตัวเลือกใช้ได้ตามความชอบแตกต่างกันยังไงครับ2ตัวนี้2ตัวนี้ใช่ไหมถ้าคนชอบแบบว่าให้เห็นเท็กเจอร์แต่มีความเป็นธรรมชาติอันดาจะเป็นตัวนี้เนื้อครีมเป็นไฟเบอร์ไว้ใช้แค่นิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมในการแต่งก็เลยนี้เวลาขยุ่มก็เราเลือกใช้แค่มือเนี่ยบี้โอ้โหดูเจอมาเต็มขึ้นละเท่านี้เหมือนบี้ไหมเขาเรียกอะไรบี้ไหมขยี้ขยี้ขยี้ขยำขยำขยำนี่ได้มาแล้วถ้าใครดูตั้งแต่ต้นอาจจะดูได้เลยว่าโอ้โหวันนี้เป็นผมที่แบบตรงและเรียบมากเรียบมากๆเลยนะอันนี้ให้แบบอยากให้ดูใกล้ๆส่วนการจัดเห็นไหมเวลาเราถ่ายรูปกันแล้วลงงานหน้าม้าแบบเป็นชอยชอนอะไรแล้วก็ใช้เนี่ยจับได้เลยดีไซน์ได้โหนี่ปล่อยหมดเลยเนี่ยปล่อยหมดเบ๊กเลยเนี่ยปล่อยหมดไม่กั๊กนะคือใครอยากรู้อะไรถามได้เลยผมตรงเวลาเซ็ตแนวนี้คือเท่มากก็จะเห็นชัดขึ้นส่วนที่นิวถามว่าอีกตัวหนึ่งต่างกันยังไงใช่ไหมอีกตัวหนึ่งจะเป็นเนื้อโปรเมดอันนี้เมื่อกี้เป็นเนื้อแว็กใช่ไหมเนื้อแว็กอารมณ์แบบออกธรรมชาติธรรมชาติตรงๆด้านๆ ดูไม่ออกเลยว่าแบบได้เซ็ตมาอะไรเงี้ยแต่นี้คนที่แบบว่าอยากให้เห็นงานชัดๆที่เจอชัดๆตรงนี้ที่คนใช้ตัวนี้เป็นเนื้ออะไรครับพี่ฝนเนื้อโปรเมดเป็นวอเตอร์เบดค่ะใช้แค่นิดหน่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมนิดๆนะใช่ไหมก็เพิ่มการจับช่อเข้าไปมันจะเพิ่มเงาของเท็กเจอร์ให้ชัดขึ้นตอนนี้ที่ใช้นิดเดียวเพราะว่าจะได้ไม่ต้องหนักเกินเวลาฝึกเข้าไปผมก็จะมีความเงาแบบขึ้นนิดหนึ่งตัดรองตรงกลางผมด้านข้างชอบกลางออกมาผมเข็งมากทำไงไม่ให้กลางออกอันนี้เฟิร์นแชร์ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เก็บตรงบริเวณแฮร์ไลน์จะใช้กรรไกรแอบทิ่มเข้าไปสามารถย้อนดูได้นะคะย้อนดูได้นะครับพี่ๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับเพราะผมคนเอเชียส่วนใหญ่ปัญหาตรงนี้เลยมันจะผมแน่นตรงแล้วก็จะชี้กลางสำหรับวิธีเซ็ตคนว่าน่าจะง่ายง่ายเพราะว่าเซ็ตเองได้นะเซ็ตเองได้ใช่ปกติพี่หัวหุ่นเซ็ตผมเองบ่อยไหมแบบนานๆนานๆครั้งใช่ไหมเซ็ตทีก็นานๆนานๆใช่ไหมจัดบ่อยเลยสมมติจัดบ่อยใช่ไหมทรงนี้ไว้มากี่ปีแล้วพี่ประมาณปีสองเพราะว่าตั้งแต่รู้จักพี่เฟิร์นใช้คำนี้เลยไหมอุ้ยปีสองปีก็เซ็ตว่าดูแลง่ายไหมทรงนี้ดูแลง่ายก็ไม่ต้องเซ็ตสาวๆชอบนั่นคือขอไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหากับครอบครัวตอนมาพี่ออกแบบให้หรือว่าน้องเลือกทรงเองจำไม่ได้แต่เราว่ามันนานมากแล้วแต่อะไรครับแต่ถ้าแบบใครที่ดูอยู่แล้วแบบอยากจะเชียร์ลูกค้าก็แนะนำได้เลยทุกบล็อกชอบแน่ปล่อยธรรมชาติสวยลองดูรอบๆนี่ควรจะใช้วิธีแค่นิ้วมือให้ไม่เรียกว่าบีแล้วกันนะพยี่ตรงปลายปึ๊บแล้วก็ดันเขาหน่อยพี่ก็ถามว่าคิดยังไงระหว่างอันเดอร์คัทกับทูบ็อกก็จริงๆแล้วอันนี้ในสิ่งที่เฟิร์นเข้าใจแล้วกันนะศาสตร์ของทูบ็อกมันน่าจะถ้าแบบเอามาประยุกต์ใช้เนาะมันประยุกต์มาจากอันเดอร์คัทนี่แหละแล้วก็แค่
ด้านเนื้อผ้าส่วนใหญ่ก็จะตัดสั้นๆสูงๆแล้วก็มันดิสคอนเนคกันนะแล้วมันก็เทไปด้านใดด้านหนึ่งใช่ป่ะหรือบางคนก็ผ่าข้างแล้วก็แค่ประยุกต์คือปล่อยลงมาทั้งหัวมันก็ดิสคอนเนคก็แล้วก็เนื้อคันรอบหัวนี่แหละแล้วก็เพิ่มเท็กเจอร์อะไรลูกเล่นให้มันดูเหมือนโอป้าหน่อยๆเกาหลีนิดๆแค่นั้นเองสุดจัดตรงนี้ลองดูรอบๆอันนี้ข้างหลังก็จะมีความเป็นชั้นอยู่คุยมากเป็นช่อชัดจัดสวยมากเลยนะแบบนี้มันแบบจับช่อขึ้นชัดมากเราใส่พวกสไลด์เลเยอร์แล้วเซตตัวเซตติ้งขึ้นหมดเลยสวยเลยโอเคใครมีคำถามตรงไหนสงสัยก็พิมพ์ถามได้เลยนะเพราะว่าเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วว่าช่วงนี้เป็นหลายคนที่รออยู่เอาดิอย่าแบบต้องรอช่วงนี้มานานต้องรอช่วงนี้มานานเป็นช่วงอะไรครับใช่ไหมช่วงคำถามก็แล้วกันนี่วันนี้มาถามยากๆเลยว่ะถามเลยอ่ะเมื่อกี้ที่บังเข้ามาดูเมื่อกี้มันจะถามว่าพี่เฟิร์นใช้องศาอะไรบ้างดีกว่ารอบเลยใช่ไหมเนี่ยรอบเนี่ยพี่เฟิร์นใช้องศาอะไรบ้างง่ายๆถ้าคนดูติดตามอยู่น่าจะเข้าใจนะกีฬาวันนี้วันนี้แจกมันทวนความรู้ด้วยเราพิมพ์ไปทวนความรู้ตัวเองด้วยเนี่ยจะได้จำได้ว่าใช้องศาอะไรบ้างองศานั้นเวลาเราจับแล้วมันจะเกิดเลเยอร์นะมีองศาอะไรบ้างใช่ไหมใช่ไหมใช่ไปสัปดาห์นี้แจกเป็นกี่รางวัลดีสัปดาห์นี้สักสามไหมสามเลยพิเศษไปเลยแจกเป็นตัวอะไรก็สุ่มเอานะสุ่มก็ได้ครับนี่ปัจจัยก็คือเหมือนเดิมคนคำถามรอบนึงก็พี่เฟิร์นใช้องศาอะไรบ้างในการตัดเนี่ยในรอบเนี้ยปีกส้มเนี่ยใช้องศาอะไรบ้างแต่ตอบคำถามอย่าลืมกติกาของเราใช่กดแชร์เปิดสาธารณะครับผมให้มีกดหัวใจด้วยถ้าให้ดีกว่านั้นก็ติดตามกดติดตามเราด้วยใช่ก็เป็นโอเคก็กลุ่มกล่อมแล้ววันนี้กลุ่มกล่อมนุ่มๆถ้าใครได้ความรู้อันนี้ก็แชร์เก็บไว้ก็ได้เผื่อย้อนกลับมาดูได้เรื่อยๆนะครับผมส่วนสำหรับทูบ็อกก็โอเคนะนี่คือทูบ็อกผมเส้นตรงใช่มันจะมีทูบ็อกผมยิกอะไรก็ค่อยไลฟ์สดครั้งต่อไปแล้วว่าอีกมันมีหลากหลายวันนี้ทวนสมัยรอบนึงนะคะก็คือการตัดงานด้านบนควรใช้องศาอะไรบ้างเพื่อสร้างเลเยอร์โอเคก็อย่าลืมกดกติกาก็คือกดไลค์กดแชร์เพจเปิดสาธารณะพร้อมกับตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะส่วนของรางวัลจะเป็นอะไรนั้นรอลุ้นเอานะครับโอเคก่อนจากกันก็ขอฝากอะไรฝากเพจบัมเบิ้ลเบนโอเมกออฟเชียลด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะอย่าลืมขอใจด้วยนะใช่ถ้าไม่อยากพลาดข่าวอ่ะอาจจะมีพี่ๆบาร์เบอร์ไอคอนคนอื่นเขามาแชร์เทคนิคที่แบบเก็บความรู้ต่างๆการใช้แบตเตอรี่การใช้กันไกลก็มีคลิปในนั้นในเพจมีความรู้เยอะมากเข้าไปส่องดูมีหลากหลายวิธีไม่ใช่ผมไม่ได้ส่องโอบีดีใช่ไหมนี่อาจจะมีครั้งหน้าจะมีพี่ๆบาร์เบอร์ไอคอนอาจจะไลฟ์สัปดาห์ต่อไปได้นะใช่โอเคก็ฝากผมฝากฮาริสบาร์เบอร์ช็อปด้วยก็แล้วกันนะครับก็ไปกดติดตามได้ถ้าอยากรู้เทคนิคอะเทคนิคก็ Harris Academy นะครับผมเราก็จะมีเป็นคอร์สเรียนออนไลน์นะใช่ใช่รายเดือนใช่เบสิกพื้นฐานแล้วก็จะมีคลิปมากมายให้เราดูกันถ้า Instagram ก็จะเป็น Harris Barber ใช่แล้วก็อีกครั้งนะคะเพจBarber Ben Gourmet Official สำหรับสินค้าตัวไหนที่ยังไม่มีก็ไปจัดกันในเพจได้ใช่ครับผมพบกับเราอีกทีนึงในวันศุกร์เวลา 2:30 น.เหมือนเดิมใช่เวลาประจำของเราแล้วใช่ใครสนใจเรื่องไหนคอมเมนต์เข้ามาเลยครับผม